สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตถกสนั่นเจ้าหน้าที่ปิดตลาดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดแต่ร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามเปิดได้ตามปกติจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการเข้มงวดสั่งปิดตลาดหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่คาดว่ามีผู้ติดเชื้ออาศัยอยู่ทำให้ผู้ประกอบการแม่ค้าในตลาดเกิดความสงสัยว่าเหตุใดร้านสะดวกซื้อของนายทุนใหญ่ถึงสามารถเปิดได้ทั้งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันโดยประเด็นนี้ถูกพูดถึงโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ได้ทวิตแชร์ภาพความแตกต่างที่เกิดขึ้นในตลาดย่านหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งตลาดสดถูกสั่งปิดหลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่ตลาดดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดกลับยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทวิตดังกล่าวถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางและสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากกล่าวว่าร้านสะดวกซื้อก็เสี่ยงเช่นกันเพราะเชื้อเข้าไปได้ทุกที่หรือจะเป็นเขตปลอดเชื้อพร้อมกับจวกว่าเห็นได้ชัดถึงความสองมาตรฐานซึ่งทำให้ชาวบ้านธรรมดาต้องมาลำบากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ